ในวันที่สหรัฐถอนกำลังพลคนสุดท้ายออกจากประเทศอัฟกานิสถานในคืนวันที่31สิงหาคมปิดฉากสงครามที่ยาวนานที่สุดของประเทศ Staff Sergeant หรือจ่านัทพลเฉลยเพียรทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่ถูกส่งไปร่วมรบในสงครามดังกล่าวมองว่าที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่และได้ช่วยเหลือชาวอัฟกันอย่างสุดความสามารถแล้วทหารอเมริกาอยู่ในอัฟกานิสถานมา20ปีหมดเงินไป2ล้านล้านเหรียญ นะครับช่วยฝึกช่วยเทรนทหารอัฟกานิสถานตลอดเวลาเราช่วยเหลือเขามากที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วเราลงงบประมาณเราไปเยอะเราสูญเสียคนของเราไปเยอะเพื่ออะไรเพื่อช่วยหลายๆคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อเมริกาและปัญหาอยู่ที่รัฐบาลของเขาเองที่จะช่วยเหลือตัวเองไหมถึงเรากลับไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองมันก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเราเป็นคนทำให้เขาทุกอย่างในช่วงสุดท้ายของภารกิจทางทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสงครามที่ชาวอเมริกันหลายคนอยากจะลืมกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายที่นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของสังคมไปอีกนานโดยเฉพาะเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนอกสนามบินคาบูที่ฆ่าชีวิตทหารอเมริกันและชาวอัฟกันไปเป็นจำนวนมากและภาพของชาวอัฟกันที่ดิ้นรนหาหนทางหนีออกจากประเทศหลังจากที่กลุ่มนักรบตาลิบันเข้ายึดและรวบอำนาจการปกครองอย่างรวดเร็วรู้สึกหดหู่ครับเศร้าใจครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากทุกคนก็อยากมีชีวิตรอดเราไม่รู้เลยว่าใครคนไหนจะโดนยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตาลิบันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการโหดร้ายมากแค่ไหนคือยุคสมัยมันเปลี่ยนทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปด้วยผมเลยไม่รู้ว่าเขาจะทำไงต่อไปเขาก็คงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันจ่านัทพลหรือจ่านัททำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครทหารเข้ารับราชการหรือเป็นรีครูเตอร์ให้กับกองทัพสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียเขาถูกส่งไปประจำการที่อัฟกานิสถานในระหว่างปีพ.ศ.2549ถึง2550เป็นเวลาทั้งหมด15เดือนงานแรกที่ผมได้เข้าทหารได้ทำในทหารก็คือเป็นพวกคอมแบทเอนจิเนียร์ครับคือกู้ระเบิดหรือไปเคลียร์บ้านไปบุกบ้านดูว่ามีเทอร์ริสต์ไหมมีพวกตาลิบันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปคุยกระชับสัมพันธ์ในหมู่บ้านนั้นนะครับการที่เราเข้าไปกระชับความสัมพันธ์เพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลมาจากเขาแล้วเราก็บางทีก็ให้เงินเขาในการดำรงชีวิตของหมู่บ้านนั้นนะครับชีวิตในอัฟกานิสถานเป็นชีวิตท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ทหารอเมริกันต้องใช้ความระแวดระวังอย่างยิ่งจ่านัทพลได้มีโอกาสออกลาดตระเวนออกรบทำให้มีการเผชิญหน้าหลายครั้งและการเผชิญหน้าครั้งแรกของผมก็คือกลัวครับรู้สึกกลัวเพราะว่าอะไรไม่เคยยิงปืนและไม่เคยยิงคนมาก่อนในชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตึงเครียดนะครับเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงพรามพอดีช่วงที่ผมไปนะครับคือมันจะมีการสู้รบกันเยอะมีการยิงกันเยอะมีการลักพาตัวกันเยอะมีการใช้อาวุธหลายๆอย่างซึ่งเขาบางทีเขาก็ใช้เด็กบางทีเขาก็ใช้คนแก่เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมารูปแบบไหนเราต้องคอยตั้งรับตลอดเวลาครับผมหลังสิ้นสุดภารกิจในอัฟกานิสถานทหารอเมริกันเชื้อสายไทยผู้นี้ได้เข้ารับการประเมินและรักษากับผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเพื่อช่วยเยียวยาปรับสภาพจิตใจจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ช่วงแรกมันก็เครียดนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้น15เดือนใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนอีกแล้วจากปกติผมเป็นคนที่นอนกอดปืนทุกวันเพราะว่าเราอยู่อัฟกานิสถานเราต้องกอดปืนทุกวันตื่นมาปุ๊บเราต้องวิ่งหาปืนก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมใช้เวลาประมาณ1เดือนในการแก้ไขผมสูญเสียเพื่อนไป2คนนะครับก็คือเราก็ค่อนข้างจะแบบสนิทกันนิดนึงแล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบทำร้ายจิตใจหลายๆคนซึ่งบางคนกลับมาครอบครัวแตกแยกก็มีการคิดฆ่าตัวตายก็มีบางคนฆ่าตัวตายสำเร็จก็มีนะครับซึ่งมันแล้วแต่เลยผมไม่รู้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรตอนนั้นแต่มันมีไหมมีแน่นอนครับผลการสำรวจล่าสุดของศูนย์วิจัย Pew Research Center พบว่าชาวอเมริกัน 52% สนับสนุนการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานแต่เกือบ 70% เห็นว่าสหรัฐประสบความล้มเหลวในภารกิจที่อัฟกานิสถานสงครามที่ยาวนานที่สุดของประเทศดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน